สวัสดีครับทุกท่านนะครับตอนนี้ก็แม่ออฟนะครับพ่อเปานะครับก็กำลังจะเดินทางนะครับเอาอย่างครับในรถไปเองมีช่องแง่พอดี5ช่องทำได้ดีทุกที่เปิดห้องให้นะเนี่ยกุญแจนี่ครับเอาปากที่นอนไว้บ่ครับถ้าลุงกิมไม่มีอันนอนก็เอานอนเลยเพราะว่าลุงต้องใหญ่เตรียมรถอยู่นะโอ้เยอะครับเตรียมรถเออพูดกันเอาไว้นี่แหละเวลามาจะได้ไม่ต้องถือไปถือมาครับไม่ต้องขนยากเนาะนี่แม่ถินก็เตรียมตัวแล้วแม่ถินก็กลับบ่แม่ถินกลับแล้วเด้อโอ้ยแม่ถินจะกลับแล้วกลับไปไม่นานหรอกกลับไปสักครึ่งวันเนาะกลับไปดูแลลูกเต้าก่อนแล้วก็มาคาดว่าจะสักประมาณกี่อาทิตย์ครับก็ประมาณ5วันแล้วโอ้ไม่ถึงอาทิตย์เนาะอันนี้ของเขาจะขึ้นไหมที่แม่จะได้ขึ้นแม่ก็ติดข้าวใหม่ป้าดาไม่กลับใช่ไหมครับกลับแล้วก็เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวแม่ไปครับ2-3วันแล้วมารถใครครับเนี่ยนี่ก็ไปรถลงมาค่ะอ๋อไม่คันใส่เลยต้องดูอยู่เวลาเมื่อเขาใจจะไม่เปียกก่อนจะมาเดี๋ยวนี้แหละค่ะจะเปียกก่อนเยอะค่ะพอมีรถกลับก็กลับให้หาลูกหาหลานก่อนครับผมครับทุกคนก็มีคนที่ต้องไปดูแลนะครับอยู่ที่บ้านเนาะก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับแม่ก็มาหลายครับยังนี่ครับเตรียมของนะครับเต็มลำรถเลยนะครับตอนนี้มาในบ้านกลับไหมครับไม่กลับแล้วยายกลับได้เหรอต้องต้องยายกลับได้เหรอนี่กลับกันหมดนะครับเหลือแม่ครัวเราก็มีต้องนานนะฮะตอนนี้เขาไม่อยู่ไม่ต้องนานใครมาไปบ่อยผมก็อยู่นี่แหละเออก็อยู่เนี่ยก็มีเมฆเพื่อนไงโอ้ยผมก็อยู่ที่ประจำนู่นแหละเขามาหมดแล้วก็ไปส่งของอีกไปส่งของอีกไม่ก็ส่งของกันส่งทุกวันอยู่แล้วก็แป๊บเดียวนอนรอก็ได้มันก็มีคนอยู่เยอะอยู่อะไรปิ๊กๆปักๆทำไมสุดยอดมากเลยแม่ทำไมสุดยอดคนมีบุญเจ็บไปอยู่บ้านน้องคุณเมดีคุณเองเฝ้าให้ดูครัวดูสวนดูอะไรให้แกอืมอีกไม่นานแม่จะไปอยู่ไหนนะครับแม่ไปอยู่ไหนนะสะเพยสะเพยโอ้ตรงนั้นเป็นบ้านบ่สรุปแล้วนะเป็นบ้านเป็นห้องเป็นห้องก็อยู่ได้หมดไม่ผมตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นห้องน้ำไหมมีห้องน้ำห้องนอนอีกนะมันคนละอันป่ะมันมีห้องน้ำสองห้องแล้วมีห้องอีกโอ้มีห้องหนึ่งห้องแต่ว่าได้ยินแว่วๆนะว่าแม่ออฟก็จะมีบ้านอีกหลังนึงนะอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยยูทูบนะครับก็จะมีกันทุกคนนะครับเดี๋ยวรอไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเก็บตังค์ทีละนิดทีละหน่อยนะครับก็มาสร้างอยู่ตรงนี้ได้นะครับแม่ออฟนี้คงจะเร็วๆนี้คงจะเร็วๆนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับผมแล้วเราต้องรอลุ้นกันนะครับจนจะเสร็จแล้วนะคะบ้านแม่ไม่มีหรอกมันจะคงมีนั่นแหละก็แม่ออฟจะได้มาพักไม่ใช่มาอยู่เลยครับก็ได้มาพักมีที่พักก็ได้สบายนะครับไม่น่าเชื่อว่าท่านได้ยินข่าวดีของแม่ออฟกับพ่อนิ่มนะคะน้องแม่ออฟพ่อนิ่มจะได้มาอยู่ที่นี่นะคะของคุณเน่งโอ้ข่าวดีนะส่วนเมื่อไหร่ยังไงนะครับแล้วเราต้องรอลุ้นกันอีกทีนึงนะครับกับคนดูแลแล้วคุณว่าคุณสวนดูแลเขาช่วยดูแลเพราะว่าอยู่กับพ่อนิ่มแม่ก็ถูกงานก็จะ
2ล้านอ่ะเขาก็ทำงานบางทีอาจจะช่วยทางประคองกับข้าวให้เขากินบ้างก็ได้นั่นแหละนั่นแหละก็สำหรับบ้านนะครับแค่มีคนมาอยู่เนี่ยมันก็ดีแล้วมันก็ดีแล้วแม่แล้วแม่มาอยู่ใกล้ใช่ครับเพราะว่าถ้าเป็นบ้านเปล่าๆเนี่ยปล่อยทิ้งไปเนี่ยจะไงปลวกมันก็ขึ้นมดขึ้นมันจะพังบ้านนะห้องน้ำก็ให้พวกเราเนี่ยแหละด้วยค่ะเพื่อส่วนรวมนะครับนี่ครับคนนี้มันต้องโดบก่อนนะครับโอ้โดบแล้ววันนี้เก็บโอ้โดบแต่วันนี้ก่อนขับรถผมเหมือนกันต้องมีป๋องหนึ่งกับขวดหนึ่งตอนนี้ต้องอาศัยลุงกิมก่อนเก็บวันนี้วันนี้แต่แม่ออกตอนนั้นนู่นแล้วนะบ้านเช่าตรงแล้วออกแล้วข้างว่าเดือนนึงก็ไม่ได้มานอนสักวันเลยกองหินไม่มาใช่ทั้งสองพันก่อนก็ต้องมีใช่ใช่ไม่ถูกใจต้องมาต้องมีเหตุแม่ไม่มาน้องแม่ก่อนนะถ้าขับรถนี่ขนของไปเต็มลำรถเลยนะครับ YouTube ของเราก็กลับกันหลายช่องเลยนะครับก็ต้องมีภารกิจนะครับที่ต้องทำนะครับที่บ้านนะครับไปแวบๆเดี๋ยวก็กลับมานะครับอันนี้นะครับเราก็เตรียมนะครับถ้วยจานจะไปส่งวัดใช่ไหมครับโอ้ตะกร้านี้นะครับเป็นของวัดนะครับที่เช่ามาหรือยืมมานะครับอันนี้นะครับเป็นของป้าแตนใช่ไหมหรือของใครของป้าแตนนะครับเอาไว้ให้ใช้งานที่นี่นะครับไปดูโอ้ใครมาอาการเป็นยังไงครับทำไมตื่นยังครับนี่โอ้โหนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านได้ยินรถตู้บีบแตรครับฮะรถตู้บีบแตรเมื่อเช้าสามชาด้วยใช่ไหมครับถ้าบีบสามชานี่ผมว่าใช่เลยสามชาเด้สามชาขอสามครั้งเดี๋ยวนี้เห็นเด็กอยู่ริมถนนเขาทำยังไงเต็มทิกตอกเต็มทิกตอกมันเป็นอะไรอ่ะขอสามชาเต็มใช้แต่ลมถ้าเราไม่เต็มเป็นไม่เป็นแล้วทำไงเราบีบปิ๊กๆให้เขาก็ได้แล้วก็มันไอตัวนี้มันใช้เฉพาะแต่ลมแต่ลมที่มันมี3ปากเราจะใช้มือฝั่งขวาและฝั่งซ้ายเป็นตัวตะปบนี่มีวันหนึ่งผมขี่กลับบ้านเนี่ยเด็กน้อยอยู่นี่เนี่ยเขาขอผมบีบให้ปิ๊กๆโอ้ดีใจใหญ่เลยรีบวิ่งเข้าบ้านเลยทีนี้ร้องเฮเลยปิ๊กรถเล็กรถใหญ่ขอหมดไม่ขอแต่มอเตอร์ไซค์ถ้าในเมืองไม่ได้นะไปขอแค่นั้นนะถ้าไปอยู่ในเมืองแล้วไปบีบไม่ได้นะเขาจับก็ไม่ได้เขาห้ามใช้แต่ลมแล้วก็ตรงที่อะไรนะตรงชานเมืองหน่อยอะไรเงี้ยรถใหญ่จริงๆอ่ะรถใหญ่ที่เขาใช้แต่ลมอ่ะเวลาเขาบีบอ่ะเวลาเขาขับรถมันตึงเครียดไงแต่ถ้าเขาได้ใช้แต่ลมแป๊บแรงๆเงี้ยมันปลดพวกมันปลดปล่อยไปเลยนะครับเพราะว่าที่โรงงานแต่ก่อนมันมีแล้วเด็กมันใช้แต่ลมทุกคันเลยไงมันซื้อมาใส่เองไงโอเคครับนี่ครับก็เก็บตัวที่จะกลับบ้านนะครับแม่ออฟแล้วก็ YouTube นะครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆ TP Coffee TP Skin นะครับสวัสดีครับ